อบครัวเผยวินาทีอาต้อยเศรษฐาเสียชีวิตหลังแอดมิทเพียง1วันก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวศิรฉายาหลังได้สูญเสียบุคคลสำคัญอย่างอาต้อยเศรษฐาศิรฉายาศิลปินแห่งชาติด้วยอาการป่วยโรคมะเร็งปอดหลังรักษามานานกว่า3ปีโดยกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพของอาต้อยเศรษฐาถูกจัดขึ้นณศาลา1วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารโดยจะมีการสวดพระอภิธรรมวันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ 2565 จากนั้นทางครอบครัวจะเก็บร่างไว้เพื่อบำเพ็ญกุศลต่ออีก100วันและจะมีการดำเนินขอพระราชทานเพลิงศพต่อไปต่อมาทางด้านรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ได้เปิดเผยเรื่องราวของอาต้อยเศรษฐาก่อนจากไปจากคนในครอบครัวว่าอาต้อยเพิ่งได้กลับมาพักฟื้นที่บ้านได้ประมาณ2สัปดาห์แต่วันที่19กุมภาพันธ์2565ทางอาต้อยก็ได้ตรวจร่างกายตามที่หมอนัดโดยทางด้านคุณหมอได้แนะนำให้แอดมิทเพื่อให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลจนกระทั่งได้เสียชีวิตในที่สุดโดยทางด้านสรยุทธสุทัศนจินดาเผยถึงอาต้อยเศรษฐาอีกว่าตนผูกพันกับอาต้อยมากๆทุกครั้งที่ได้เจอกับอาต้อยเวลามาออกรายการหรือบางครั้งที่ผมเจอปัญหาชีวิตก็ได้อาต้อยที่เป็นกำลังใจให้ผมเสมอมาพร้อมกับได้แสดงความอาลัยต่ออาต้อยต่อการจากไป